ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะใครที่กำลังมองหาเรื่องประดับนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการแต่งกายสวยงามมากขึ้นแล้วยังช่วยในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะวันนี้มีสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม 4JB มานำเสนอคุณผู้ชมด้วยนะตัวเรือนนั้นเป็นไทเทเนียมไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมและไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะคะส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการเครียดปวดศีรษะปวดไมเกรนนะหรือว่าความเหนื่อยล้าของสมองจากการทำงานนะความเครียดต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็บางท่านอาจจะนอนหลับไม่พักผ่อนไม่เพียงพอนอนหลับไม่สนิทนะคะในส่วนของสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม 4JB ก็จะช่วยค่ะให้ระบบการไหลเวียนของเลือดนั้นดีขึ้นแล้วก็ทำให้ระบบต่างๆในร่างกายนั้นเกิดความสมบูรณ์มากขึ้นด้วยนะคะส่วนใครที่นะคะต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม 4JB ชุดนี้ก็ช่วยป้องกันผลกระทบนะคะจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์มือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์นะคะรวมไปถึงสะท้อนรังสี UV สะท้อนพลังงานความร้อนต่างๆด้วยนะคะฉะนั้นนะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม 4JB นี้เนี่ยช่วยเรื่องของสุขภาพได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็มี2ลายด้วยกันคือลายสังกะจายแล้วก็ลายกวนอิมนะก็หมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิ์หมายถึงโชคลาภเงินทองนะคะใครสนใจรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ตอนนี้นะคะพิเศษมีเพียงแค่9ชุดในราคา999บาทต่อวันนะคะรีบโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้า02-277-9696ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ02-277-9696นั่นเองนะคะส่วนใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS โทรเข้ามาลงทะเบียนอย่าลืมข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดอันนี้สำคัญมากนะคะโดยเฉพาะใครที่เกิดในช่วงรอยต่อของวันเที่ยงคืนถึงตี 5:30 ฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลให้ชัดเจนด้วยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการต้องบอกว่าถ้าใครติดตาม Miracle Channel ติดตามรายการเปิดดวง12ราศีมาตลอดก็จะทราบว่าแต่ละปีเราก็จะมีกิจกรรมที่แบบแตกต่างกันไปนะก่อนหน้านู้นเลยเนี่ยสมัย 3-4 ปีที่ผ่านมาก็มีทั้งพาไปไหว้พระไปทำบุญนะคะแล้วก็รวมไปถึงมีการตรวจดวงชะตาด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นมาที่เป็นประจำต่อเนื่องเลยก็ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคอุปกรณ์การกีฬาเล่นกีฬาต้านยาเสพติดน้องๆ นะคะบริจาคโลหิตบริจาคเลือดมันก็มีพิธีบูชารับส่งดาวต่างๆนั่นเองแต่ว่าหลายคนบอกว่าเอ๊ะกิจกรรมการตรวจดวงชะตาหายไปหลายปีแล้ว คิดถึงค่ะอาจารย์จะมีแบบกลับมาเจอกันอีกไหมคะก็อย่างช่วงขวบปี2559นี้นะครับต้นปีจังหวะเวลาในเรื่องของดาวใหญ่โยกย้ายอย่างที่บุ้ยบอกนะก็คือในวันที่16มกราคมที่ผ่านมาก็คือพระราหูนะครับในครั้งนั้นเราก็ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณเจ้าท่านพระครูอาคมสุนทรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนครับได้กรุณาประกอบพิธีสวดนบพระเคราะห์รวมถึงบูชารับและส่งพระราหูนะที่วัดโพธาเตียนอันนี้คือกิจกรรมในช่วงต้นปีผ่านพ้นมาสดๆร้อนๆนะปลายเดือนที่แล้วก็ในส่วนของการบริจาคโลหิตเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายนที่ผ่านพ้นมานะครับและสำหรับใครที่สอบถามว่าทำไมจะมีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับในเรื่องการตรวจดวงชะตาหรือไม่ก็ในช่วงประมาณต้นเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับในเดือนเกิดของผมเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาทำกิจกรรมร่วมกันกิจกรรมดีๆครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของทางพระพุทธศาสนาซึ่งในกิจกรรมนี้ก็จะมีการตรวจดวงชะตาให้ตัวต่อตัวด้วยนะครับก็เรียนให้ทราบคร่าวๆก่อนเลยละกันกิจกรรมที่ว่านี้นะครับก็คือเราจะนะไปทำกิจกรรมนี้นะครับไม่ไกลจากกันตนาที่นี่นะครับก็คือที่วัดท่าบันเทิงธรรมใกล้ๆนี้เองส่วนหนึ่งผมเองก็มีโอกาสนะครับที่จะได้ไปทำบุญใส่บาตรนะครับที่วัดแห่งนี้เป็นประจำนะครับโดยเฉพาะในช่วงวันพระจังหวะเวลาที่แบบไม่ได้มีพระสงฆ์ออกบิณฑบาตนะครับก็ต้องไปใส่บาตรภายในวัดเลยก็มีโอกาสได้เจอทางท่านเจ้าอาวาสที่เห็นในภาพท่านพระครูภัตตกิจประสิทธิ์นะครับอันนี้เป็นทางเจ้าวาดของวัดท่าบันเทิงธรรมก็ได้มีการพูดคุยปรึกษาหารือครับว่าผมเองและทางมิราเคิลเนี่ยก็อยากที่จะสร้างคุณประโยชน์นะครับให้กับทางวัดโดยเฉพาะในเรื่องของการเป็นส่วนหนึ่งในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาที่เห็นรูปตรงกลางคือหลวงพ่อหมอครับอันนี้เป็นพระประธานในพระอุโบสถของทางวัดต้องถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากประชาชนมักจะมากราบสักการะบูชาเพื่อขอพรให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับอันนี้คือ
ชาวบ้านแถวนี้จะรู้จักเป็นอย่างดีนะครับก็มีความตั้งใจแล้วก็พูดคุยกันครับหนึ่งในโครงการที่ทางท่านเจ้าวาดอยากจะทำนุบำรุงก็คือในการบูรณะซ่อมแซมทั้งในส่วนขององค์พระนะครับรวมถึงบริเวณบนเพดานของพระอุโบสถนะครับก็ยังไม่ได้แล้วเสร็จสมบูรณ์ฉะนั้นกิจกรรมที่ผมมีความตั้งใจแล้วก็อยากจะชักชวนแฟนรายการทุกคนมาร่วมบุญกันในครั้งนี้กิจกรรมในรูปแบบนี้ก็จะทำกันแบบเรียบง่ายนะครับก็จะเชิญทุกคนเนี่ยมาตรวจสอบดวงชะตากันตัวต่อตัวเลยครับสถานที่เราก็จะจัดในวัดแห่งนี้เลยเพื่อให้คนได้กราบสักการะบูชาองค์หลวงพ่อหมอด้วยนะครับหลังจากตรวจดวงชะตาแล้วค่าครูทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์จะนำถวายหลวงพ่อเพื่อใช้ในการบูรณะซ่อมแซมนะครับในสองส่วนอย่างที่ผมเรียนส่วนองค์พระแล้วก็ส่วนบริเวณบนเพดานของพระอุโบสถหลังนี้นะครับอันนี้ก็เรียนให้ทราบเลยในช่วงประมาณต้นเดือนมิถุนายนนะครับก็จะมีการประชาสัมพันธ์นะครับให้ทราบก็คงช่วงประมาณสักกลางๆเดือนพฤษภาและแน่นอนกิจกรรมนี้ก็คงรับจำกัดเพราะว่าในการตรวจดวงชะตานั้นถ้ารับในจำนวนที่มากจนเกินไปคำพยากรณ์มันจะไม่แม่นยำเพราะตัวเองผมจะล้าผมจะเหนื่อยฉะนั้นคอยฟังข่าวสารประชาสัมพันธ์กันให้ดีนะครับอันนี้ก็สำหรับหลายคนที่คิดถึงในเรื่องการตรวจดวงชะตาก็มาแล้วครับในช่วงประมาณกลางปีนี้แต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าหลายคนอาจจะคุ้นเคยวัดท่าบันเทิงธรรมคุ้นใช่เพราะว่าถอยหลังกลับไปใช่ค่ะเราเคยนำทั้งอุปกรณ์การกีฬานะคะไปให้กับโรงเรียนแห่งนี้แล้วก็นอกจากจะนำไปมอบให้แล้วเนี่ยยังไปลงสนามนะไปแข่งกีฬากับน้องๆที่นี่ด้วยทางท่านผู้อำนวยการวันนั้นล่าสุดที่ผมเข้าไปกราบหลวงพ่อหมอเนี่ยก็ได้เจอท่านผู้อำนวยการนะก็ได้สอบถามว่าอาจารย์เป็นยังไง อุปกรณ์กีฬายังอยู่ครบไหมหมายถึงว่ายังใช้ยังมีเหลือใช้ไหมท่านบอกอ๋อยังมีครับคือตอนนั้นวันที่เราพูดคุยกันก็คือเมื่อ2ปีที่แล้วท่านบอกว่าอุปกรณ์ที่เรานำไปมอบให้เนี่ยน้องๆเนี่ยจะได้ใช้ประโยชน์ถึง2ปีเพราะโรงเรียนแห่งนี้เขาเน้นในเรื่องของการกีฬาจากเดิมเนี่ยมีแค่ชั้นประถมแต่ส่วนหนึ่งบางครั้งเด็กที่รักกีฬาอาจจะไม่ได้มีพรสวรรค์ในเรื่องของการเรียนแต่โอกาสทางการกีฬานั้นจะกลุยทางช่วยให้เขาได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นฉะนั้นโรงเรียนแห่งนี้เขาว่าใช้คำว่าเป็นโรงเรียนขยายการศึกษาค่ะนะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราเคยทำค่ะนะวันนี้เราจะมีภาพบรรยากาศย้อนไปให้ดูฮะวันนั้นมวยเต้นสนุกมากแล้วบอกเลยค่ะว่าน้องๆที่นี่เขาแบบเก่งมากเรื่องของกีฬาเรายอมแพ้จริงๆอ่ะไปชมภาพดีกว่าค่ะWe'll be right back.
ับผมแม่ที่ดูเด็ดต่อไปรถเกิดกลับมาแม่ยังเหลืออยู่ต่อสวยรถเกิดน้ำครับที่ขวาออกไปแล้วหนึ่งนะเราได้มีโอกาสได้ไปลงสนามกับน้องๆและไม่ใช่แค่พวกเราชาวมิราเคิลนะคะพี่ๆแฟนๆรายการที่นำอุปกรณ์การกีฬาเนี่ยเขาก็แบบลงสนามกันด้วยแล้วก็วันนั้นเองก็สนุกสนานกันเหมือนย้อนกลับไปก็เหมือนกีฬาสีสมัยเด็กๆกันแบบนี้แต่ว่ากิจกรรมในช่วงกลางปีนี้จะเน้นในเรื่องของทางวัดนั่นแหละง่ายๆนะครับก็เราจะมาร่วม
การตรวจดวงชะตาแล้วก็มีส่วนในเรื่องของการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาครับค่ะนะใครที่อยากจะตรวจสอบดวงชะตากันแบบตัวต่อตัวสดๆกับอาจารย์พรพจน์ก็เตรียมตัวละกันเนาะช่วงประมาณกลางเดือนพฤษภาคมนะคะเดี๋ยวจะนำรายละเอียดทั้งหมดมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันแล้วก็ช่วงนั้นก็คงจะเป็นการเปิดลงทะเบียนด้วยนะฉะนั้นเตรียมตัวให้พร้อมเราจะได้มาเจอแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนอกจากการตรวจดวงชะตาแล้วเนี่ยยังได้มีโอกาสได้ร่วมทำบุญร่วมกันด้วยนะต่อยอดพุทธศาสนาไปด้วยเองแล้วต้องบอกว่าเป็นการสะสมเสบียงบุญให้กับหลายๆคนด้วยนะคะส่วนตอนนี้มา SMS กันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมอย่าลืมส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะคุณสร้อยทิพย์9สิงหาคม2533บ่ายโมงตรงค่ะวันพฤหัสบดีชีวิตคู่เป็นอย่างไรการเงินการงานเป็นอย่างไรค่ะ9สิงหา33นะครับตรงกับวันพฤหัสถูกต้องชีวิตคู่ความรักปีนี้เขาว่าอุตสาหะเนี่ยพูดอยู่เสมอเลยให้ระวังในเรื่องของคำพูดมันเบื่อมันร้อนมันหน่ายนะครับและที่สำคัญปีนี้อย่าให้มีบุคคลอื่นเข้ามามีอิทธิพลเหนือชีวิตคู่นะถ้ายังโสดปีนี้อยู่คนเดียวครับไม่ต้องรีบส่วนงานกับเงินเป็นอย่างไรงานถ้าเทียบกับช่วงปีที่แล้วถึงจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอยู่ไม่ติดที่ชีพจรลงเท้าแต่ปีนี้โดยรวมก็ถือว่ามีคนซัพพอร์ตมากกว่าช่วงปีก่อนการเงินดาวการเงินปีนี้ถึงจะไม่ได้โดดเด่นแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นเสียหายแต่ผมฝากระวังอุบัติเหตุนะปีจรนี้นะครับให้คุณซื้อกรรไกรตัดเล็บถวายพระสงฆ์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกุ้งค่ะ21กันยายน2525นะคะเวลาเกิด 9:00 น.ตรงวันอังคารอยากจะเปิดร้านขายเครื่องสำอางดีหรือเปล่าสุขอยู่เรือนงานก็จริงแต่เป็นอุตสาหะนโยงหินะจริงๆแล้วไม่เด่นของคุณที่เด่นกว่าเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะครับของคุณเสาสวยกว่าลองดูนะครับพวกเบ็ดเตล็ดค้าของเก่าโชห่วยนะครับอีกกลุ่มหนึ่งเป็นพวกในเรื่องของพวกอุปกรณ์การกีฬาอันนี้จะเด่นกว่าแต่ทั้งหลายทั้งปวงไม่ให้ทำธุรกิจลงทุนเยอะในปีนี้เพราะเกณฑ์ในเรื่องของงานไม่ดีครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณทมวลวัน22มีนาคม2542นะคะเวลาเกิดเที่ยง33นาทีวันจันทร์อยากรู้เรื่องของความรักกับการเรียนจ้ะในส่วนของความรักนะครับในช่วงอายุย่าง18คือจะเป็นอย่างนี้นะคือเหมือนกับว่าอาจจะมีเข้ามาแต่เราเองอาจจะไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ฉะนั้นด้วยช่วงวัยส่วนหนึ่งก็ยังไม่ต้องรีบนะครับเพิ่ง17ขวบเท่านั้นการเรียนปีนี้ทรงๆนะครับไม่ได้ถึงขั้นโดดเด่นแล้วก็ไม่ได้ถึงขั้นเสียหายฉะนั้นอย่าได้ประมาทเตรียมความพร้อมให้ดีๆสาขาอาชีพที่ควรจะเรียนคุณธมนวันผู้หญิงอยู่แล้วนะครับแป๊บหนึ่งนะจ๊ะเสาในดวงสวยมากเฉพาะทางสัตวแพทย์สถาปัตย์เกษตรถ้าวิศวะก็เป็นเน้นในเรื่องพวกคอนสตรักชั่นนะครับงานก่อสร้างซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับผู้หญิงสักเท่าไหร่นะหรือว่าถ้าเป็นวิศวกรพวกเหมืองแร่ปิโตรเลียมพวกนี้ก็ถือว่าเด่นในพื้นชะตาหรือแม้กระทั่งการรับราชการทหารครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสุภะระดา8มีนาคม2540นะคะเวลาเกิดบ่าย 3:16 นาทีวันเสาร์ถามว่าเรียนวิศวะภาคเครื่องกลดีหรือเปล่าหรือว่าเลือกอะไรดีนี่สตรีเรียนเครื่องกลเจ๋งอ่ะผมชอบคืออย่างนี้ครับความจริงวิศวะเนี่ยมันก็จะมีถ้าเกี่ยวข้องกับงานซ่อมเนี่ยก็จะมี2ส่วนเขาเรียกว่า preventive กับ corrective เชิงป้องกันกับแก้ไขฉะนั้นถ้าเป็นงานบุญเรียนเครื่องกลทำ maintenance ลักษณะพวกงาน planning ก็ได้นะแต่ต้องเน้นงานซ่อมจึงจะสมรูปอันนี้คือตอบในสิ่งที่หนูอยากจะเรียนแล้วมีอย่างอื่นไหมอีกอันนึงไม่เกี่ยวกับที่ถามเลยถ้าชอบถ้าตรงถ้าพอไปได้น่าสนใจระดับคะแนนใกล้เคียงกับวิศวะกับฟู้ดไซน์นะจบมาแล้วดูโปรเซสในเรื่องของกระบวนการผลิตในเรื่องของพวกอุตสาหกรรมอาหารการเงินนะครับหรือว่าถ้าเป็นทางศิลป์ซึ่งไม่น่าจะใช่แต่พูดเผื่อไว้นะพวกดนตรีศิลปะการแสดงอินทีเรียแฟชั่นดีไซน์การออกแบบพวกนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่เด่นหรือถ้าเจ๋งๆไปเลยนะในวิศวะเนี่ยพวกงานคอนสตรักชั่นเหมืองแร่ปิโตรเลียมอันนี้เด่น SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสุภาพรนะคะ2ธันวาคม2545ค่ะเวลาเกิด 10:15 น.วันจันทร์ดวงชะตาช่วงนี้เป็นอย่างไรคะก็ทายปีจรนะช
่วงอายุยัง14เท่านั้นเกณฑ์การเรียนนะครับก็มันมีทั้งบวกและลบฉะนั้นพูดแบบนี้เลยนะถ้าตั้งใจจะได้ดีถ้าคุณไม่อ่านหนังสือคุณแย่แน่นะเพราะมันเป็นทั้งการีทั้งสีฉะนั้นถ้ามีโอกาสพาน้องทำบุญนะครับก็ทำบุญในเรื่องของห้องน้ำเนี่ยบูรณะซ่อมแซมทำความสะอาดห้องน้ำซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดได้ทางนั้นครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณสุพิศราค่ะ22กันยายน2543เวลาเกิด 9:30 นาทีวันศุกร์ถามเรื่องของการเรียนเรียนด้านไหนดีสุขภาพการเงินเป็นอย่างไรพุทธสวยนะอังคารสวยกว่าอังคารสวยที่สุดนะครับถ้าเป็นทางศิลป์ก็รัฐศาสตร์สอบปลัดนิติศาสตร์สอบอัยการรัฐราชการตำรวจถ้าเป็นทางวิทย์ก็นักเคมีนักวิทยาศาสตร์ทันตแพทย์แพทย์ผ่าตัดนักบินนักวิทยาศาสตร์อันนี้เด่นสุดรองลงมาครับในเรื่องของบัญชีนิเทศแล้วก็ในเรื่องของพวกภาษาศาสตร์อักษรศาสตร์พวกนี้ดีสุขภาพตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังนะถ้าสูงวัยขึ้นโดยเฉพาะปัญหาพวกสายตาความดันแล้วก็ระบบเลือด SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณกำมลวรรณ4มีนาคม2539นะคะเวลาเกิดบ่าย 2:37 นาทีวันจันทร์ถามเรื่องของการเรียนกับความรักการเงินเป็นอย่างไรปัตตานิกาลีระวังอุบัติเหตุทางความรักถ้ายังโสดอยู่คนเดียวถ้ามีคู่ระวังจะเข้าทำนองรักๆเลิกๆมีการเปลี่ยนแปลงเก่าไปใหม่มาไม่ได้ยุให้เลิกนะครับของคุณให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวแล้วก็ถ้าบริจาคโลหิตได้อยากให้ไปทำนะครับเอาล่ะในช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมนะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดส่งมาที่4221606ประกันสักครู่ค่ะครับ